สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาปรับระดับเสียงในคลิปให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากันด้วยการใช้เครื่องมือ Dialog Leveler ในโปรแกรม DaVinci Resolve กันครับเครื่องมือ Dialog Leveler จะทำหน้าที่ปรับระดับเสียงถ้าเสียงช่วงไหนดังก็จะกดลงและเสียงช่วงไหนเบามันก็จะยกขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของเสียงในคลิปนั้นดูสมดุลดูบาลานซ์กันก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังคลิปต้นฉบับที่ผมถ่ายมาที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์นี้ก่อนครับจะต้องไปซื้อตั๋วเพื่อนั่งรถบัสจากแดนของลาวไปไทยลาวไปด่านไทย30 บาทมีตั๋วไหมขอโชว์หน่อยจะเห็นว่าในคลิปนี้จะมีเสียงพูดอยู่2คนซึ่งเสียงผมดังที่สุดก็จะมีเสียงอีก1คนพูดอยู่ตรงนี้ครับที่บอกว่าจากด่านลาวไปด่านไทยแล้วก็พูดอยู่ตรงนี้ว่า30 บาทซึ่งเสียงตรงนี้จะเบามากต่อไปเราจะไปใช้เครื่องมือ Dialog Leveler เพื่อปรับเสียงในคลิปนี้กันครับขั้นตอนในการทำนะครับให้ไปคลิกที่คลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับให้คลิกให้เป็นไฮไลท์สีแดงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ Inspector ทางด้านมุมขวาบนให้มาที่เมนู Audio ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็เลื่อนมาข้างล่างครับเราจะเห็นเมนูนึงที่เขียนว่า Dialog Leveler ให้กดเปิดใช้งานที่สวิตช์ข้างหน้าเลยครับและเราก็จะได้หน้าต่างในการปรับแต่งค่าขึ้นมาถ้าใครไม่อยากที่จะปรับแต่งอะไรหรือไม่รู้จะปรับแต่งอะไรสามารถใช้ค่าเบื้องต้นที่มันปรับแต่งนี้ได้เลยนะครับซึ่งการปรับแต่งนี้ก็จะเป็นตัวเลือกให้เราเลือกครับว่าเราจะปรับอะไรบ้างอย่างเช่นอันแรกเนี่ย reduce loud dialog ก็หมายความว่าเสียงไหนที่มันดังเกินไปช่วงไหนมันดังมันก็จะกดลงส่วน lift soft dialog เสียงพูดตรงไหนที่มันเบามันก็จะดันขึ้นและอันสุดท้ายเราสามารถกดเพื่อลดเสียง background ได้ด้วยนะครับหรือเราจะปรับ output gain ให้มากขึ้นกว่านี้ได้โดยการคลิกสไลด์ลากไปเลยนะครับและที่มุมขวาบนที่เป็น3ขีดของหน้าต่างปรับแต่งค่า Dialog Leveler เราสามารถกดแล้วเราก็จะได้หน้าต่างในการปรับแต่งแบบเดียวกันกับตรงนี้เลยนะครับและผมก็จะปิดมันทิ้งไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังผลลัพธ์ที่เราทำไปกันครับไปซื้อตั๋วเพื่อนั่งรถบัสจากแดนของลาวไปไทยลาวไปด่านไทย30 บาทมีตั๋วไหมขอชมจะเห็นว่าตอนนี้เสียงที่อยู่ตำแหน่งนี้ครับที่เป็นเสียงของอีก1คนพูดมันจะถูกยกขึ้นมาแล้วก็ดังมากขึ้นและวิธีการปรับแบบนี้มันเป็นการปรับแค่คลิปเดียวนะครับในกรณีที่มีคลิปวางอยู่บนไทม์ไลน์เยอะๆถ้ามาปรับทีละอันแบบนี้ก็จะยากครับเรามีวิธีที่จะปรับแล้วง่ายกว่านี้ครับเราสามารถทำมันทั้งแทร็กได้เลยแต่เราจะต้องไปทำที่หน้าแฟร์ไลน์ครับก่อนอื่นผมก็จะไปปิด Dialog Leveler ออกไปก่อนนะครับต่อไปครับให้ไปที่หน้าแฟร์ไลน์ครับคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อมาที่หน้าแฟร์ไลน์แล้วให้ไปที่หน้าต่างมิกเซอร์ครับมันจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้สำหรับใครที่หาหน้าต่างมิกเซอร์ไม่เจอสามารถเปิดปิดที่ปุ่มมิกเซอร์ตรงมุมขวาบนตรงนี้ได้นะครับต่อไปให้ไปดูที่ Audio Track ที่มีเสียงของเราอยู่นะครับซึ่งของผมก็คือ A1 ก็คืออันนี้ครับให้ไปที่ Track FX ครับและ Track FX ตรงนี้ถ้าใครไม่มีให้ไปที่จุด3จุดมุมขวาบนตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ไปเปิด Track FX ออกมาต่อไปครับให้ไปที่ Dialog Leveler ครับเลื่อนเมาส์ไปเราจะเห็นจุดสีเทาๆขาวๆนี้ใช่ไหมครับคลิก1ทีมันก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Dialog Leveler ของทั้งแทร็กนี้เลยครับต่อไปครับให้ไปกดที่ตรงเหมือน3ขีดข้างหลังปุ่มแดงนี่ครับซึ่งตอนนี้เราก็จะได้หน้าต่างการปรับแต่งค่าขึ้นมาครับและผมก็จะปรับแต่งค่าอีกนิดหน่อยเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมา playback ดูผลลัพธ์กันครับตั๋วเพื่อนั่งรถบัสจากแดนของลาวไปไทยลาวไปด่านไทย30 บาทมีตั๋วไหมขอชมจะเห็นว่ามันจะมีกราฟให้ดูครับว่าตำแหน่งเสียงตรงนี้มันเบาเนี่ยมันได้ยกขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโค้งขึ้นแบบนี้ซึ่งตำแหน่งนี้แหละเป็นตำแหน่งเสียงของอีกหนึ่งคนที่พูดเสียงเบาแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงที่พูดว่า30 บาทซึ่งมันเป็นเสียงเบาใช่ไหมครับคลิปมันก็จะยกขึ้นสำหรับการใช้งาน Dialog Leveler ถ้าหากเราใช้งานร่วมกับ Voice Isolationก็จะทำให้เสียงของเรามีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้นะครับและสำหรับ Voice Isolation ก็จะใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้โปรแกรม DaVinci Resolve Version Studio เท่านั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ